สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรวยมากตุ๊กกี้ชิงร้อยเศรษฐีคนใหม่เตรียมตัวออกจากวงการบันเทิงตุ๊กกี้สุดารัตน์หรือว่าที่รู้จักกันดีนั้นก็คือตุ๊กกี้ชิงร้อยล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดใจถึงธุรกิจปลาร้าราชาซึ่งเป็นของสามีบูบูกำธรของเขานั่นเองซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าโกอินเตอร์ไปหลายประเทศเรียกได้ว่าตอนนี้กลายเป็นนักธุรกิจที่น่าจับตามองมากๆสำหรับบูบูสามีของเธอเพราะว่าโรงงานของเจ้าตัวนั้นเรียกว่ามีความสะอาดระดับมาตรฐานเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พออีกไม่นานเกินรอนี้กำลังจะส่งเข้าเซเว่นอีกด้วยซึ่งทางเซเว่นเดินเข้ามาคุยและติดต่อด้วยตัวเองเลยซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าถ้าหากผลิตภัณฑ์ของใครได้เข้าไปเซเว่นจะมีมูลค่ามากมายมหาศาลแน่ๆสำหรับธุรกิจนี้เรียกได้ว่าเธอนั้นกำลังเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ของวงการอย่างแน่นอนทั้งนี้เจ้าตัวยังเปิดใจอีกว่าตอนนี้เจ้าตัวได้เล็งพักงานจากหน้าจอแล้วในวัยอายุ50ปีเพราะอยากให้คนรุ่นใหม่ๆได้ขึ้นมามีส่วนร่วมบ้างและเจ้าตัวก็ไม่อยากจะดันทุรังอายุไปมากกว่านี้เพราะว่าใจจริงนั้นรู้สึกว่ามีเท่านี้ก็พอแล้วทั้งนี้เจ้าตัวยังเผยอีกว่าหากลาออกจากวงการบันเทิงก็ยังมีธุรกิจปลาร้ายังคอยสนับสนุนอยู่นั่นเองขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ